R-Series รวมถึงฟังก์ชันที่ทำให้ง่ายต่อการใช้งานและรับรองว่าอุปกรณ์พร้อมใช้งานกระดาษสำหรับพิมพ์บันทึกอยู่บริเวณด้านบนของตัวเครื่องคุณสามารถเปลี่ยนกระดาษโดยการกดกลอนปล่อยเครื่องบันทึกเพื่อเปิดช่องนำกระดาษเก่าออกและใส่แผ่นใหม่โดยให้มุมที่มีรอยพับอยู่ด้านบนเครื่องพิมพ์จะทำงานโดยมีความล่าช้า6วินาทีเพื่อรับรองว่าสามารถจับสัญญาณ ECG ได้ก่อนเหตุการณ์ที่สำคัญเครื่องบันทึกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการช็อกกระตุกหัวใจผู้ป่วยเกิดสัญญาณแจ้งเตือนหัวใจหรือเปิดใช้งานฟังก์ชันวิเคราะห์จังหวะคุณสามารถเปิดเครื่องบันทึกได้ตลอดเวลาโดยการกดปุ่ม Recorder กดอีกครั้งเพื่อหยุดการพิมพ์คุณสามารถเข้าถึงและพิมพ์รายงานสรุปได้2ประเภทบันทึกการพิมพ์และกราฟการพิมพ์ Print Log Summary Report แสดงการช่วยเหลือทั้งหมดตามลำดับเวลาเพื่อสร้างรายงานสรุปดังกล่าวกดปุ่ม Report Data แล้วกดปุ่ม Print Logรายงานสรุปนี้จะให้แผน ECG สำหรับบางช่วงเวลาหรือสำหรับเหตุการณ์ที่เปิดใช้งานทั้งหมดวิธีพิมพ์รายงาน Print Chart Summary ทุกเหตุการณ์กดปุ่ม Soft Key Report Data จากนั้นปุ่ม Soft Key Print Chart กด Print AllR-Series สามารถโอนข้อมูลจากเครื่องกระตุกหัวใจไปยังระบบภายนอกได้เช่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi หรือการ์ดแฟลชขนาดเล็กวิธีส่งข้อมูลตั้ง R-Series ให้อยู่ในโหมด Monitor กด Report Data แล้วกด Transfer Mode แล้วกดปุ่ม Report to Card หากต้องการโอนไปยัง Compact Flash Card หรือกดปุ่ม Report to Wi-Fi หากต้องการโอนโดย Wi-FiR-Series รักษาสถานะความพร้อมทางคลินิกโดยการทดสอบแบบอัตโนมัติทุกวันการทดสอบจะเกิดขึ้นในขณะที่สายเคเบิล1 step เชื่อมต่อกับอิเล็กโทรด1 step ไม้พายหรือพอร์ตทดสอบบนด้านข้างเครื่องกระตุกหัวใจการทดสอบ R-Series โดยอัตโนมัตินั้นตรวจสอบว่าวงจรไฟฟ้าคลื่นไฟฟ้าหัวใจวงจรการควบคุมการเต้นของหัวใจและการกระตุกหัวใจสามารถทำงานได้ปกติระดับการชาร์จของแบตเตอรี่เพียงพอสำหรับการใช้งาน1ชั่วโมงต่อเนื่องในการติดตามผลแล้วช็อค10ครั้งด้วยประจุไฟฟ้าสูงอิเล็กโทรด1 step นั้นต่อกับอุปกรณ์และยังไม่หมดอายุอุปกรณ์สามารถช็อคทดสอบด้วยพลัง30จูลสายเคเบิลทำงานได้ปกติเครื่องพิมพ์ทำงานได้ปกติหลังจากการทดสอบอัตโนมัติเสร็จแล้ว R-Series มีเครื่องหมายถูกสีเขียวแสดงในหน้าต่างโค้ด Readinessหากมีเครื่องหมายกากบาทสีแดงในหน้าต่าง R-Series ไม่ผ่านข้อกำหนด1ของการทดสอบอัตโนมัติและจะมีการแจ้งไว้บนหน้าจอให้ดำเนินการแก้ไขเช่นเปลี่ยนอิเล็กโทรดที่หมดอายุและทำการทดสอบด้วยตนเองหากกากบาทสีแดงไม่เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกสีเขียวโทรแจ้งวิศวกรคลินิกสำหรับการทดสอบด้วยตนเองตรวจสอบว่าสายเคเบิล1 step เสียบอยู่ในอิเล็กโทรด1 step ไม้พายหรือพอร์ตทดสอบหมุนให้เครื่องอยู่ในโหมด DEFIB เลือกพลัง30จูลแล้วกดชาร์จเมื่อมีเสียงว่าชาร์จเสร็จแล้วกดปุ่ม Energy Select ให้ได้ค่า20จูลเครื่องกระตุกหัวใจจะปลดตัวเองกดปุ่ม Energy Select เพื่อรีเซ็ตพลังเป็น30จูลกดปุ่มชาร์จกดช็อคหน้าจอจะแสดงสถานะ Test OK หากไม่แสดงแจ้งวิศวกรคลินิกตรวจสอบนโยบายของสถาบันเพื่อให้ทราบถึงความถี่ของการทดสอบด้วยตนเองสามารถทดสอบเครื่องปรับจังหวะหัวใจได้เพียงแค่เปลี่ยนเครื่องเลือกโหมดเป็นเพเซอร์ปรับอัตราการปรับไปที่150จังหวะต่อนาทีจากนั้นกดปุ่มบันทึกควรมีเครื่องหมายกระตุ้นของการปรับจังหวะหัวใจทุกเซนติเมตรบนแผนภูมิสตริป
จากนั้นกดปุ่ม4ต่อ1ครั้งไว้ควรมีเครื่องหมายกระตุ้นทุก4เซนติเมตรทดสอบข้อมูลการปรับจังหวะโดยปรับการควบคุมไปที่0มิลลิแอมป์ถอดสายเคเบิล1 step จากพอร์ททดสอบหรืออิเล็กโทรด1 step และปรับการควบคุมเอาต์พุตของเครื่องปรับหัวใจเป็น16มิลลิแอมป์หรือมากกว่าข้อความเช็คแพดและพัวแพดคอนแทคจะปรากฏขึ้นแทนสัญญาณเตือนจังหวะจะดังและปุ่มเคลียร์เพสอะลามจะกระพริบเสียบสายเคเบิล1 step และกดปุ่มซอฟต์คีย์เคลียร์เพสอะลามสามารถทดสอบ internal handle set ก่อนการใช้งานได้ต่อชุดด้ามจับภายในและอิเล็กโทรดภายในเข้ากับเครื่องกระตุกหัวใจแล้วเลือก defib mode ตรวจสอบว่าสไตล์ชุด internal handle นี้มีปุ่ม discharge หรือไม่หากมีปุ่ม discharge ตรวจสอบว่ามันติดหรือไม่กดปุ่มตรวจสอบว่ามีเสียงคลิกและปุ่มเด้งกลับเมื่อปล่อยหรือไม่เพื่อดูว่าปุ่ม discharge ทำงานหรือไม่ชาร์จเครื่องกระตุกไปที่2จูรอเสียง ready ระหว่างมีเสียงนี้ถือด้ามทั้ง2และอิเล็กโทรดภายในออกและห่างจากบุคคลหรือสิ่งของกดปุ่ม discharge ค้างไว้บนด้าม1ด้ามเพื่อจำลองการส่งพลังงานไปยังผู้ป่วยตรวจสอบว่าเครื่องกระตุกหัวใจไม่ปล่อยประจุและแสดงข้อความแจ้งข้อบกพร่อง poor pad contactตรวจสอบความแม่นยำของชุดสายไฟความดันสูงในชุดด้ามจับกดปุ่มชาร์จบริเวณด้านหน้าของ R series ไปที่30จูแล้ววางอิเล็กโทรดเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาสำหรับด้ามที่มีปุ่ม discharge กดปุ่มนี้ค้างไว้บนด้ามปลายจนกว่าเครื่องกระตุกหัวใจจะส่งพลังงานสำหรับด้ามจับที่ไม่มีปุ่ม discharge ให้กดปุ่ม shockบน R series ค้างไว้ข้อความ test OK จะปรากฏดูคู่มือ autoclavable internal handles และ electrode operators guide สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากการทดสอบอัตโนมัติของ R series แล้ว Soul แนะนำให้คุณตรวจสอบอุปกรณ์ด้วยสายตาเป็นประจำทุกวันโดยตรวจสอบว่าเครื่องกระตุกหัวใจสะอาดและไม่มีความเสียหายสายเคเบิลอยู่ในสภาพดีไม่มีการขาดหรือหลุดลุ่ยและไม่พับไม่งอถาดกระดาษมีกระดาษเพียงพอเครื่องกระตุกหัวใจเสียบกับไฟฟ้ากระแสสลับและมีเครื่องหมายถูกสีเขียวปรากฏอยู่ในตัวบ่งชี้ความพร้อมการใช้งาน Readiness Dashboard แสดงตัวบ่งชี้ที่สามารถบอกสถานะเครื่องกระตุกหัวใจได้รวดเร็วไฟ LED AC Power สีเขียวแสดงขึ้นเมื่อเสียบปลั๊ก R series ตัวบ่งชี้การชาร์จแบตเตอรี่ใช้สีในการบอกสถานะแบตเตอรี่ไฟสีเหลืองนวลบอกว่ากำลังชาร์จแบตเตอรี่ไฟสีเขียวนิ่งหมายถึงแบตเตอรี่ชาร์จแล้วและสีเหลืองสลับเขียวหมายถึงไม่มีแบตเตอรี่ติดตั้งอยู่หรือมีข้อบกพร่องในการชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่จะถูกชาร์จเมื่อใดก็ตามที่เครื่องกระตุกหัวใจเสียบปลั๊กอยู่แบตเตอรี่ใหม่ที่ชาร์จจนเต็มจะสามารถติดตามผล ECG ได้4ชั่วโมงต่อเนื่องหรือช็อคกระตุกหัวใจได้100ครั้งที่พลังงานสูงสุด R series ใช้แบตเตอรี่ไลออนลิเธียม Sure Power ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายบนด้านบนของเครื่องกระตุกหัวใจเครื่องแสดงเวลาใช้งานบนด้านบนของแบตเตอรี่จะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ที่สามารถใช้งานได้เพื่อแสดงสถานะกดปุ่ม Display แล้วปล่อยนิ้วไฟ LED จะสว่างจากซ้ายไปขวาไฟ LED ที่สว่างขึ้นหลังสุดบอกเวลาที่สามารถใช้งานได้หลังจากใช้ไป1ปีไฟสีเหลืองอำพันบริเวณด้านบนของแบตเตอรี่จะสว่างขึ้นซึ่งเตือนให้ทำการปรับสภาพแบตเตอรี่โดยวิศวกรรมชีวการแพทย์ด้วยเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Sure Power เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่กดกรปล่อยแล้วดึงขึ้นจากนั้นใส่แบตเตอรี่ใหม่ลงไป